คุณท่านคะข้าวต้มร้อนๆค่ะฉันไม่กินละคุณท่านทำไมทำแบบนี้ล่ะคะหนูตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะฉันอยากกินอะไรที่อร่อยอร่อยเป็นคำสุดท้ายคุณท่านอยากจะกินอะไรคะเดี๋ยวหนูทำมาให้ฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยผักกวางตุ้ง Bok Choice มี Bok Choice ไหมคะอ๋อกวางตุ้งเหรอไม่มีหรอกหน้าด่านฮะอะไรนะอ๋อไม่ใช่หน้ามันหาทั้งตลาดก็ไม่มีหรอกแล้วฉันจะหามันได้ที่ไหนล่ะคะป้าไปตามไดเรคชั่นนี้กวางตุ้ง Bok Choice กวางตุ้งน้ำมันหอยกวางตุ้ง Bok Choice กวางตุ้งกวางตุ้ง Bok Choiceผักกอกตุ้งอะค่ะลุงก็เหยียบอยู่นั่นไงแล้วทำไมมันเล็กจังอะไม่ใช่หน้ามันหน้าดันไม่ใช่หน้าฝนแบบนี้มันต้องกินผักโขมสายบัวรั่วตำลึงกำลังงามเลยกินอร่อยด้วยแต่คุณท่านอยากกินกวางตุ้ง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 หนูเข้าใจหรือไม่หนูจะไม่ยอมลุกจนกว่าลุงจะทำกวางตุ้งให้หนูกล้องอยู่ตรงนี้ครับโดนบังคับแบบนี้แล้วจะทำไงได้เอาละลุงจะทำให้จริงนะลุงแต่ว่าลุงไม่อยากให้หนูได้รู้ได้เห็นอะไรได้ค่ะลุงถ้าถึงขนาดนี้แล้วลุงขอจมูกด้วยเลยดีกว่าเสร็จแล้วกวางตุ้งนอกฤดูแม้จะดูสวยแต่เสี่ยงมีสารเคมีที่อันตรายปลอดภัยกว่าแค่หันมากินผักให้ตรงตามฤดูกาลผลักดันให้ผักนำช็อปปี้ช็อปปี้ช็อปปี้มาแล้วครับช็อปปี้ช็อปปี้โลไพรส์9บาท9บาททำไมมันถูกอย่างนี้9บาท9บาทซื้อยิ่งเยอะก็ยิ่งช็อปปี้โลไพรส์9บาทช็อปที่ช็อปปี้เลยช็อปปี้โลไพรส์9บาทช็อปปี้โลไพรส์ถูกคุ้มทุกวันจะ9บาทหรือ99บาทก็มีแบบนี้ต้องโดนช็อปปี้มีส่งฟรีด้วยนะช็อปเลยที่ช็อปปี้ถึง31ธันวาคมนี้ช็อปปี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สิไม่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงงั้นเราไปห้างใกล้บ้านมั้ยไปเซเว่นเป็นห้างเหรอพ่อลองสั่งดูสิเรื่องกินต้องมาก่อนห้องครัวนมยกลังน้ำเปล่ายกแพ็คเอาขวดใหญ่เลยหม้อหุงข้าวไมโครเวฟหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ปลาสลิดทอดกรอบ5กล่องไปเลยเรียบร้อยค่ะโอ้
เตาหมูทะมีไหมมีค่ะมีครบเลยชำระเงินผ่านทาง True Money Wallet บัตรเครดิตหรือว่าเงินสดดีคะได้หลายช่องทางด้วยงั้นเอา True Money Wallet ครับเรียบร้อยค่ะไปกลับบ้านกลับเลยกลับบ้านออกกลับด้วยไปก่อนนะจ๊ะเอาออนไลน์มาส่งแล้วค่ะเชิญค่ะมีจริงๆด้วยอร่อยอ่ะพ่อร้องว้าวเป็นตู้เย็นเลยห้องนั่งเล่นก็ต้องมีทีวีเครื่องฟอกอากาศพัดลมโซฟาก็สวยที่นวดเท้าด้วยดีกว่าลู่วิ่งมีไหมออนไลน์มาส่งแล้วค่ะเชิญค่ะลู่วิ่งวางตรงไหนดีคะอุ้ยลู่วิ่งมาจริงเหรออันนี้แหละครับของแท้ตรงปกเป๊ะสะดวกครบจบที่เดียวจริงๆพอหยุดไม่ได้แล้วแมสได้แล้วเจลแอลกอฮอล์ได้แล้วหูยสกูตเตอร์ของไทยเลยน้องคะพี่มารับของออนไลน์ค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะโชคดีนะคะที่รับได้24ชั่วโมงไม่งั้นอ่ะพี่ไม่มีมาร์กหน้าคืนนี้แน่เลยค่ะหญ้ายาวสั่งออนไลน์นะครับมีเครื่องตัดหญ้าไหมเอาเป็นหุ่นยนต์ตัดหญ้าดีไหมคะมีอะไรกันครับเนี่ยออนไลน์ห้างใกล้บ้านสั่งแล้วรอรับที่บ้านสะดวกหรือมารับที่ร้านก็ได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าตรงปกไม่จกตามั่นใจของแท้ 100% สั่งผ่าน7 App หรือพนักงานก็ง่ายรับแต้มออพอยทุกยอดซื้ออีกด้วยออนไลน์ห้างใกล้บ้านสั่งเลยลูกค้า All Member ช็อปครั้งแรกที่ออนไลน์ห้างใกล้บ้านลดทันที100บาทเมื่อช็อปครบ500บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จแค่ใส่โค้ด NEW1 และพิเศษเลือกรับสินค้าที่ร้าน 7-Eleven รับฟรีออคาเฟ่เมนูเย็น1แก้วอ้วกเอาฉีดดิเช่นใดฟงไม่ตายมึงซื้อยี่ห้ออะไรมาเนี่ยเช่นใดไงมึงจะไปไหนกำลังกูดิกลับไปไหมอ๋อจะกลับไปบอกเพื่อนว่าเชียนไรกระจอกไปนี้พวกเราจะไม่ตายตายแต่แล้วตายต้องไม่บอกพวกทุกตัวพวกเราพร้อมทุกตัวแล้วพี่บอกพวกมันว่าว่าอะไรพี่ว่าอย่ามาแตกพวกกูอ้าวพี่เกี้ยงเช่นใดโฟมฆ่าปลวกตาย
ตายเชนไดโฟนฆ่าปลวกแต่ถ้าอยากจะฆ่าแมลงอื่นก็มีตายเหมือนกันหมดสะร้อนหรือแดดก็มันโหแดดฉันแดดผิวมาแล้วแต่ลืมดูแลผม UV อาจทำผมแดงแห้งกรอบ Sun Feel Natural สารสกัดซากุระ Raspberry Seed Oil กรอบช่วยปกป้อง UV ให้ผมสวยเปล่งประกายหอม Sun Feel Natural ถ้าโลกคอนเทนต์ชาถึงเวลาเปลี่ยนครั้งแรกของ AIS 5G บนซิมเติมเงินใหม่ AIS 5G ซิมพร้อม Disney Plus Hotstar เต็มอิ่มกับความบันเทิงมากมายกับเน็ต 5G เต็มสปีดเพียงเดือนละ99บาทจาก AIS One to Call 5G ถึงเวลาดูแลคนเติมเงินให้สุขมากขึ้นลมพัดสุข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 ครั้งแรกที่คนเติมเงิน D-Tag จะสุขทุกการใช้งานไม่ D-Tag จะดีแจกสุขแค่โหลด D-Tag แอปความสุขรออยู่เพียบวันนี้ถึง31มกราคมศกหน้าไม่หยุดดูแลเพื่อคนเติมเงินคนไทยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมดูแลสุขภาพและส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นคอลเกตใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้มาผสานเป็นคอลเกตปัญจเวชคัดสรรพิเศษ5สมุนไพรปัญจเวชเข้ากับเทคโนโลยีล่าสุดจากคอลเกตช่วยให้เหงือกและฟันของคุณปกป้องครบสูตรพร้อมสมุนไพรคอลเกตปัญจเวชตำรับผสานสมุนไพรเพื่อการปกป้องครบสูตรกล่อง True ID TV ดู Netflix ได้เต็มจอกว่าอันตรายหนีเร็วอินจะจัดกับซีรีส์ชั้นนำจาก Netflix บนกล่อง 2ID TV เลือกชมหนังดังกว่า 1,000 เรื่อง Premier League รับชม Premier League ฟรีทุกความบันเทิงระดับโลกรวมไว้ที่กล่อง 2ID TV ลูกค้า True Move S แบบรายเดือนรับกล่อง 2ID TV ที่ True Shop เพียงเดือนละ50บาทวันนี้ถึง31มีนาคม2563ไม่มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนแบบแห้งลงมือเลยสูตรไบต้องราดซอสคาโบนาร่าลงเส้นสูตรวินต้องคลุกเคล้าเส้นและซอสให้เข้ากันรอกันเลยแบบไบหรือแบบวินครับกับทางเพื่อนอีพีแนลการให้บาปโควิดก้าหักเหมือนกันนะครับพบกับดูการ์ตูนเรื่องการ์ตูนสนุกกันนะครับไปดูได้เลยYes! Yes, I've been chosen! I've been chosen! What's going on, Daddy? Oh, he's just evaporating. It will rain soon. Oh. การ์ตูนไมน์คราฟต์ตอนทำไก่ทอดนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูนะสวัสดีครับคุณครูนะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูน่าจะมาสอบนะครับทำไก่ทอดนั่นเองฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยเอาละครับนักเรียนทุกคนเดี๋ยวคุณครูจะเสกเตาเผาให้กับนักเรียนทุกคนนะครับโอ้โหเตาเผาสุดยอดเลยครับอาจารย์เอาละครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วงั้นก็เริ่มลงมือทำไก่ทอดได้เลยครับไก่ทอดงั้นเหรอไก่ทอดทำยังไงเลยเนี่ยอ๋อดับแรกต้องใส่ไก่เข้าไปสินะจากนั้นก็ใส่ผักแล้วก็ใส่ลาวาแล้วก็ใส่ขนมปังแล้วก็ใส่ตะไคร้ยังไงล่ะไก่ทอดของฉันจะต้องมีรสชาติที่เปรี้ยวงั้นก็ต้องใส่ไก่ก่อนใบมะกรูดกระดูกแล้วก็มะนาวยังไงล่ะแฮแค่นี้แหละเย้เย้เย้ไก่ทอดของฉันต้องอร่อยที่สุดในนี้อันดับแรกก็ต้องใส่ไก่เข้าไปก่อนแอปเปิ้ลเกลือแล้วก็ใบไผ่แค่นี้แหละ
ไก่ทอดอย่างนั้นเหรอฉันคิดไก่ทอดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีอ๋อคิดออกแล้วฉันจะทำไก่ทอดสูตรเผ็ดยังไงล่ะเอาไก่เข้าไปแล้วคุกกี้แล้วก็ข้าวแล้วก็พริกยังไงล่ะแค่นี้แหละของฉันไก่ทอดของผู้นายนั้นใบกระจอกสูตรฉันไม่ได้หรอกของฉันนี่จะต้องใส่ไก่ใส่เค้กใส่ขนมปังแล้วก็แตงโมแครอทแล้วก็ผักแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งคือระเบิด TNT ฮ่าๆพวกนายแพ้ฉันแน่อ่ะให้ตายสิโถเอ้ยใครจะทำไก่ทอดได้ล่ะของแบบนั้นน่ะฉันทำได้สบายอยู่แล้วฮึ่ย่าแบบสโลโมชั่นยังไงล่ะนี่แน่ฮ่าๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วอ่ะจี้แตงโมโดนหน้าครูเต็มๆเลยเฮ้ยขอโทษครับคุณครูนะไก่ทอดของผมเนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับอาจารย์มันคือไก่ทอดสูตรพิเศษยังไงล่ะมีแอปเปิ้ลทองไก่และก็น้ำยาลับยังไงล่ะแค่นี้แหละของผมไก่ทอดของฉันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันล่ะนะของฉันน่าจะต้องใส่ไก่ใส่ผักกระดูกแล้วก็น้ำปลายังไงล่ะมีแค่นี้ล่ะนะส่วนสูตรของฉันเนี่ยเป็นสูตรไก่พิเศษซึ่งเป็นไก่ขนาดที่ใหญ่มากและไม่เหมือนใครนี่ใส่ไก่เข้าไปก่อนเลยจากนั้นอัมพึ่งและแอปเปิ้ลแล้วก็ผักยังไงล่ะไก่ของฉันนี่ไม่เลยนี่แหละไก่สูตรบ้านนาของฉันยังไงแหละไก่ของเราคือสูตรเกลือไก่ของฉันไก่พริกไทยยังไงล่ะของฉันไก่สูตรระเบิดของฉันไก่สูตรญี่ปุ่นส่วนของฉันละก็สูตรไก่ทอดสมุนไพรยังไงล่ะของฉันไก่ทอดน้ำปลาของฉันไก่ทอดน้ำผึ้งนักเรียนทุกคนก็ทำไก่ทอดหมดแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวครูเริ่มชิมจากนักเรียนซอมบี้คุ้งก่อนเลยอ่ะฮะของผมก่อนเลยล่ะครับอาจารย์จัดไปครับคุณครูจะชิมแล้วนะครับขมมากเลยไก่ทอดไม่นี่ฉันจะได้เกรดคะแนนเอกับเขาไหมเนี่ยเอาละครับนักเรียนคนต่อไปนะครับนักเรียนสเกเลตันคุ้งตาเธอแล้วผมมั่นใจในไก่ทอดมะนาวของผมคุณครูชิมแล้วนะครับเอ้ยเปรี้ยวมากเลยนักเรียนสเกเลตันคุ้งโอ้ยสงสัยผมใส่มะนาวลูกใหญ่ไปเลยครับอาจารย์นักเรียนคนต่อไปนะครับนักเรียนสลามคุ้งตาเธอแล้วของผมไก่ทอดสูตรเกลือต้องอร่อยแน่ๆเลยคุณครูจะชิมแล้วนะครับง่ำเอ้ยเค็มมากเลยนะนักเรียนสลามคุงเอ้ยจริงเหรอครับคุณครูขอโทษนะครับนักเรียนคนต่อไปนะครับนักเรียนแมงมุมคุงสูตรของผมนี่สูตรไก่แซ่บยังไงล่ะครับคุณครูจะชิมแล้วนะครับเผ็ดมากๆเลยนักเรียนแมงมุมคุ้งง่าช่วยด้วยโอ้ขอโทษครับคุณครูสงสัยใส่พริกเม็ดใหญ่ไปหน่อยครับเอาละครับนักเรียนคนต่อไปนะครับนักเรียนคิปเปอร์คุ้งไก่สูตรระเบิดของผมเนี่ยจะต้องทำให้คุณครูชอบแน่ๆเลยครับเดี๋ยวคุณครูจะกินแล้วนะครับง่ำขอโทษครับคุณครูมันเป็นไก่สูตรระเบิดนะครับเอาละครับนักเรียนคนต่อไปนะครับนักเรียนซอมบี้หมูคุงไว้ใจของผมได้เลยครับไก่ทอดสูตรญี่ปุ่น เดี๋ยวคุณครูจะกินแล้วนะครับอร่อยมากๆเลยครับนักเรียนซอมบี้หมูคุงฮาริโกโตะควาเซมัตครับคุณครูนะเอาละครับนักเรียนคนต่อไปนะครับนักเรียนวินเทอร์สเกเลตันนะครับไก่ทอดของผมนี่คือไก่ทอดสูตรพิเศษยังไงครับคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะชิมแล้วนะครับไก่ทอดสูตรพิเศษอร่อยมากเลยนักเรียนขอบคุณมากครับคุณครูนะอย่าลืมให้คะแนนเกรดเอผมด้วยนะครับเอาละครับนักเรียนคนต่อไปนะครับนักเรียนแก๊สของผมน่ะไก่ทอดสูตรน้ำปลาครับอร่อยแน่นอนครับคุณครูเดี๋ยวคุณครูชิมแล้วนะครับเอ้ยน้ำปลาเธอใส่เยอะเกินไปแล้วนะเค็มมากๆเลยจริงเหรอครับเนี่ยคุณครูขอโทษด้วยนะครับและก็นักเรียนคนสุดท้ายนะครับนักเรียนเอ็นเดอร์แมนคุ้งของผมไก่ทอดสูตรน้ำผึ้งครับลองชิมดูเลยครับคุณครูกินแล้วนะครับไก่ทอดสูตรน้ำผึ้งอร่อยสุดๆใช่แล้วครับไก่ทอดสูตรน้ำผึ้งอร่อยมากๆเลยครับนักเรียนทุกคนก็สอบกันหมดแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังเกรดคะแนนกันเลยดีกว่านะครับว่าได้อะไรบ้างไปกันเลยอ
My flower garden. Aw, look! There's even a family! A mommy bee, a daddy bee, aw, and two little bees! Adorable! All right! I've had it! Oh, boy. If I hear one more stupid buzzing sound, I'm gonna lose it! Alex, please tell me you hear the buzzing sound, too. Well, of course I do. It's from the bees! The bees? You mean those annoying little floaty things? Okay, sorry. Please don't hurt me. Aren't they just lovely? Just watch how they dance from flower to flower. Big deal. All they do is float around like, oh, look at me. I'm a bee. Sometimes I get stuck in the house and I can't find my way out the window I just came in. Oh, buzz. I do that too, but you don't see me bragging about it. All right, if you say so. Okay, mister, I'm gonna get back to reading. Be nice to the bees, and they'll be nice to you. Ha! Okay, see you later. I'm never gonna be able to sleep with all this noise. Maybe if I destroy their nest, they'll have to find another place to live. Oh, Steve, you've really outdone yourself this time. But how to distract them? Yoo-hoo! Over here! Did somebody order one fresh flower with extra pollen? I bet you did. Come and get it! It's working. Hey, bees! Go along! Good, they're distracted. Okay, Spooky, I can't reach the nest. Be a good sport and stand still, okay? I'm gonna just climb up here real quick. Excuse me. One sec. So sorry. And ta-da! Oh, come on. Uh-oh. Why is the buzzing getting louder? Oh, hey, look. All the bees are heading back to their home. Bees, no. No. Wait a minute. Why does it have legs? Ow, no, stop, come on. It wasn't, I didn't really mean it. Ow. Oh, Steve. Ow. Oh, Foxy, why the long face? Oh, it's a travesty. Well? I lost me hook. Oh, calm down now, Foxy. We'll help you. Where did you last see it? On me hand. No, Foxy. I mean, what place did you last remember seeing it? I had it in me Pirate's Cove. On me hand. Foxy! Well, since you don't seem to remember where it is, I guess we're gonna have to find you a new hook. That shouldn't be so hard, right? I guess so. Sweet! Well, what are we all waiting for? Let's split up and see what we can find. What be the purpose of this? Well, you can use it to eat pizza anytime you want. Arr,
It's just not the same. Ah! All right, buddy. Try this on for size. It's of a merchant's daughter, brought up in Kyle's. Hurrah, the other girls do let me go. She took me in the parlor and said, won't you be my boy? Hurrah, the other girls do let me go. What are you waiting for, Foxy? I can't go in there. It be the ladies' room. Whoops. Fourth of habit. Anyways. Bonnie, what could possibly be in here that could replace me, Hook? Ta-da! Oh no, there is absolutely no way I'm putting that filthy thing on my hand. Bonnie, this is way too big for me to lug around all day. Oh, don't worry. I'm sure you'll get used to it. I think we'd be trapped here, Bonnie. Okay, I know the fork thing didn't really work, but this time I'm certain I found a perfect replacement. Sorta. Kinda. Ish. Wow, you're really filling me with confidence right now, Chica. Say hello to your new right-hand man. Ooh, perfect. I knew you'd love it. Chica, thank you. That... this be exactly what I needed. What did you do? What? I was hungry. Spit him out. This isn't gonna work out. All right, Foxy. Prepare to be amazed. Behold, your new and improved Hook. Freddy, I don't know if... Shh, I know what you're gonna say. How can this possibly be better than me old Hook? Arr. What? I don't speak like that! Well, let me tell you. This premium hook has built-in tools like... scissors for cutting loose fur. Ow! It's artificial, you blathering oaf! A measuring stick for measuring the fear in your enemy's heart as he walks the plank. And finally, a switchblade that you can use for swashbuckling your fiendish foes. What about a hook? Still working out the kinks. Okay, I know what you're thinking. Oh god. I have found you, the most goodified, spectacularest hook you've ever seen. Bonnie, I have seen my share of stupidity in my day, but this— Here, try it on. Bonnie, what does this even do? Watch this. Oh, Foxy, I'm sorry we couldn't find you a new hook. Yeah, we're really sorry, pal. Uh-huh. We're so, so sorry, Foxy. Me hook! Huh? You mean my handy coat hanger that I found yesterday lying on the stage in Pirate's Cove? Ah, you know, Bonnie, all things considered, today didn't turn out so bad. Aye, get back to work! I want me poop deck looking as sparkly as a clam shell! Aye, Captain! Doraemon, แช่น้ำพุร้อนแสนอร่อย! กลับแล้วครับ! กลับมาแล้วเหรอ?โอ้โหเปื้อนไปหมดเลยฮะเพราะว่าฉันแสดงฝีมือเต็มที่เลยสิว้าหิวจังเลยของว่างวันนี้เป็นช็อกโกแลตซะด้วยชัยโย่ อ้าวเออมีแต่โคลนเต็มไปหมดไปอาบน้ำก่อนค่อยกินจ้ะเออแถมเมื่อคืนก็ไม่ยอมอาบน้ำด้วยเอ้ยเดี๋ยวผมอาบที่หลังก็ได้ไม่ได้ถ้าไปอาบน้ำก่อนแม่จะไม่ให้กินขนมจ้านี่เร็วๆนี่ไปอาบน้ำเถอะนะอย่าทำให้ฉันพลอยอดกินขนมไปด้วยดิก็มันขี้เกียจนี่นะอีกอย่างการอาบน้ำน่ะไม่สนุกเลยสักนิดนึงอ่ะปะโถเอ้ยอ่
ฮ่าจริงสิฮ่าฮ่าเอานี่เลยจักกุซี่น้ำพุร้อนจักกะจี้เหรอไม่ใช่จักกุซี่เคยเห็นที่คนเขาแช่ในบ่อน้ำนมหรือว่าน้ำร้อนอะไรใช่ไหมเล่าอืมทีนี้เจ้าของพิเศษนี่นะก็ใช้แทนกันได้ให้ใส่ตัวอย่างของลงไปตรงนี้ถ้าอยากได้บ่อน้ำนมก็ใส่นมแล้วมันก็จะปล่อยน้ำนมออกมาทางปากนี่ฮะเท่านั้นยังไม่พอนะมันยังมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำพุร้อนแล้วก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ช่วยให้ผิวขาวเนียนนุ่มดีสุดๆไปเลยอ้าวนี่เราไปตาฉันไม่ได้อยากมีผิวขาวเนียนนุ่มสักหน่อยแถมแอลกอฮอล์มันก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กด้วยที่ฉันต้องการก็คือขนมต่างหากเล่าฮะหรอเฮ้ยชึ้งเดี๋ยวก่อนขอยืมใช้ทีดิเอามาเอ้ยในที่สุดก็อยากลองแล้วสินะใช่ไหมเอาล่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยจะใส่อะไรดีล่ะบอกมานมไหมเอาน้ำชาไหมไม่เอาน้ำผลไม้ไหมไม่เอาอะไรเราไม่เอาอะไรก็สักอย่างนึงดิไม่ใช่สักหน่อยนี่ต่างหากเราที่อยากใส่อ้าวเหรอเอ้ยช็อกโกแลตเหรอเดี๋ยวก่อนได้เดี๋ยวอ้าวไม่ได้เหรอเปล่าอ่ะก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้แล้วนะอย่าน้ำร้อนช็อกโกแลตเดียนะอ้าวใส่แล้วนี่ไงอยากอ๋อออกมาแล้วฮึบอ้าวว้าวเป็นบ่อช็อกโกแลตจริงๆด้วยอร่อยจังเลยเป็นไงเฮ้ยอุ่นดีจังเลยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างหรอก็ไม่รู้สินะอาบน้ำสบายกันแล้วกันนะได้แช่ในช็อกโกแลตแบบนี้ยังก็ฝันไปเลยแฮะเออจริงสิโอ้ยอาบนานจังเลยแฮะโนบิตะแช่ในบ่อช็อกโกแลตนานๆเดี๋ยวจะเป็นลมนะเฮ้ยอะไรเล่าไม่อยู่แล้วอ่ะฮะเอ้ยหยิบไปใช้ตามใจชอบอีกแล้วไปให้ชิซุกะยืมดีกว่าชิซุกะจ้าสิงโตนั่นมาอะไรเหรอมันไม่มีอะไรหรอกที่อาบน้ำบ้านฉันก็มีนะน้ำร้อนจะออกมาจากปากสิงโตนั่นน่ะเฮ้ยงั้นเหรอเนี่ยแต่ว่าอันที่บ้านของฉันน่ะเป็นของจากสมัยยุคโบราณไม่กิ๊กก๊อกเหมือนอันถูกๆของโนบิตะแบบนี้หรอกหนุ่ยอันนี้น่ะเจ๋งกว่าของซุนิโอไม่รู้กี่ร้อยเท่าเป็นเพราะว่ามันไม่ได้พ่นน้ำร้อนแต่ว่าพ่นของที่ชอบออกมาทุกอย่างเลยกินหน่อยเอาไปใช้ที่บ้านฉันกันเถอะเดี๋ยวเอาคืนมานะไม่คืนใส่อะไรลงไปดีนะเอาไอ้นี่ก็แล้วกันไอติมเหรอชิๆนี่เขาเรียกเจลาโต้ต่างหากล่ะเจลาโต้ของแท้ที่ส่งมาจากเครื่องบินจากอิตาลีเชียวนะเนี่ยโอ้ยแกเทลงในช่องนั้นเลยแบบนี้เลยเหรอฮะโอ้เพียบว้าวดมหน่อยโอ้กลิ่นหอมของผลไม้สดใหม่โอ้อิชารีที่หรูหรากับตัวฉันที่หรูหราสุดๆฉันคนนี้แหละที่บอกกับเจลาโต้เป็นที่สุดเลยว้าวมหัศจรรย์มากได้แช่ในเจลาโต้เย็นๆแต่รู้สึกอุ่นๆสุดยอดเอ้ยดีนะฉันเอาบ้างดีสำหรับฉันมันต้องไอ้ดีเลยฮะซูชิเหรอเดี๋ยวก่อนใจเย็นเนี่ยมันจะเป็นเจลาโต้อยู่อ้าวซูชิรวมมาทำเจลาโต้ของฉันหมดแล้วว้าวโอ้ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยน้อมโอ้ยสมดุลอารมณ์ตัวของข้าเปรี้ยวกับเครื่องแต่เหมือนขาดอะไรไปฮะโอ้ต้องไปตามไปเอาโชยุกับวาซาบิมาทีดีในครัวนะนี่พอได้แล้วมั้งคืนให้ฉันได้แล้วนะรีบไปเอามาซะทำไม่ยอมทำตามแล้วฉันไม่คืนให้นะรู้แล้วนะให้มันเร็วๆหน่อยดิโอ้ยลอยเฮ้ยโชยุกับวาซาบิเนี่ยนะตายแน่ลงไปแล้วนั่นอ
บ่อน้ำร้อนที่มีแต่ของโปรดชิซุกะได้แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเลือกเอาของที่ชอบที่สุดกันแล้วกันแล้วชอบอะไรที่สุดงั้นเหรอเฮ้ยบอกไม่ได้ความลับจ้าชิซุกะกำลังแช่น้ำร้อนแบบไหนอยู่นะทำคุกกี้เองกลิบกุหลาบสีแดงหรือว่าเค้กก็ไม่เลวเนาะนอบิตะจ้าอ้าโอ้นี่นอบิตะจะจุยจุเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมแหมแหมคนกำลังฝันหวานอยู่เอ้าฝันอะไรของนายเล่าแล้วไอ้จักกุชิน้ำพุร้อนน่ะก็ให้ชิสุกะยืมไปแล้วอ่ะทำอะไรของนายเหรอถ้าใช้ของวิเศษนั้นผิดวิธีจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นหนูหรือเปล่าเล่าเรื่องร้ายแรงเหรอถ้าหลบแล้วก็ใส่ของลงไปเยอะนะมันก็จะพ่นออกมาเยอะจนท่วมเลยไม่เป็นไรแล้วนายชิสุกะไม่ใช่คนตะกละสักหน่อยอ่ะเอ้ยเอ้เอ้ยเร็ว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 ชิสุกะเฮ้ยเถื่อจ้าด้วยก็ของที่ชิซุกะชอบก็คือเหรอมันเผานี่เองอะน้องช่วยทำอะไรสักอย่างทีสิ Ching touch wheat There's no way any chicken could possibly resist this trap What do you think Spooky Ah you didn't have to say all that You're gonna make me blush Something's coming. Time to hide. Yeah. Scooch over. No peeking. I said no peeking. Ah, what a beautiful day. The sun is shining. The birds are chirping. Nothing could possibly ruin this moment. Oh, I caught one. I caught one. Huh? That's a weird looking chicken. Steve, you've got to help me. I'm stuck. Oh, hey. It's Alex. Hi, Alex. Look, I've got a new friend. Uh-huh, yeah, that's great. Help me already! Hey, look, I found this glowing bucket. Glowing bucket? No way. Yes way. But, it's getting kind of hot. That wasn't full of lava, was it? Oh, no. Not my fault. Steve, need to do something. Oh no, Alex is in danger! Don't panic! Don't panic! I'm panicking! What do I do? Spooky, that's it! Alex! Spooks has an idea! An idea? Yeah, he says if I lower him down, you can grab a hold and then I can lift you up safely! That's actually a really good idea! I know, he's very smart! Well, hurry up already! Not yet, we've gotta wait! Wait? What for? The lava! It needs to get closer! What? Why? To be more dramatic. Are you kidding me? Yeah, okay, that looks good. All right, grab on! Whoa, that was close, huh? I'm not talking to you. But your friend is cute. You hear that, Spooky? You're fitting in here already. Aw, look at that widow face. Come here, give old Steve a hug for saving the day. My foot! Huh?
โดเรมอนตอนคำทำนายของโดเรมอนจะกลับแล้วครับไปก่อนนะครับว้ายจะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรฉันนะฮะเจ๋งใช่ไหมเล่าแม่ชีแคสศตวรรษที่22เลิกแกล้งกันแบบนี้สักทีเถอะนะยังไงผมก็ต้องห้ามคุณปู่ทวดให้ได้เลยฮะชิบะชิไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะคะคุณปู่ทวดเลิกเรียกชื่อว่าปู่ทวดจะได้ไหมล่ะนี่ฮะมันก็ดีออกนี่ฮะจะให้เรียกว่าปู่ของปู่ของปู่มันก็ยาวเกินไปไม่ใช่อย่างนั้นเอ้ยฉันไม่มีเวลามาทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วล่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสินายน่ะกำลังจะออกไปหาชิสกะใช่ไหมฮะใช่แล้วเธอเนี่ยคงจะบอกว่าต้องอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวแล้วมันรู้สึกเหงาก็เลยอยากให้มาเล่นที่บ้านเป็นเพื่อนสินะโอ้รู้ดีจังเลยนี่อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะเลิกไปเถอะยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงแฮะไปละเอ้ยฟังอะไรกันล่ะเนี่ยท้อยคงต้องให้ดูไอ้นั่นจริงๆด้วยสิอะไรอะไรกันล่ะเนี่ยอัลบั้มเก่าหน้าดูเลยนี่นะก็อัลบั้มของนายไงเล่ามันมีภาพของตัวนายในอนาคตอยู่ด้วยนะอนาคตของฉันเหรออัลบั้มเนี่ยนะทำไมอ่ะถึงจะเป็นอนาคตสำหรับคุณปู่ทวดแต่ว่าในศตวรรษที่22มันก็คืออดีตนะฮะสรุปก็คือมันมีรูปของฉันในอีกหลายสิบปีข้างหน้ารวมถึงรูปแต่งงานด้วยสิยังไหมอ่ะก็ยังที่พูดนั่นแหละแต่ว่าปัญหาก็คือภาพใบนี้นี่ฉันเหรอ แต่ไม่เคยบาดเจ็บขนาดนี้สักหน่อยนี่ก็บอกแล้วไงครับว่าเนี่ยเป็นภาพในอนาคตละวันนี้นะนายกำลังจะไปที่บ้านชิซึกะระหว่างทางก็ถูกรถชนเข้าก็เลยบาดเจ็บสาหัสต้องพักรักษาตัวตั้งเดือนนึงเลยล่ะเรื่องนี้มันจริงเหรออืมแต่ว่าถ้าไม่ออกไปข้างนอกก็จะไม่ประสบอุบัติเหตุนะคะคุณปู่วันนี้ทั้งวันนะช่วยอยู่บ้านเฉยๆหน่อยเถอะนะโนบิตะนะเฮ้ยระวังอย่าให้ออกไปข้างนอกเด็ดขาดแล้วคุณปู่ทวดเลิกเรียกปู่ทวดได้แล้วงั้นฝากด้วยนะโดราเอมอนวางใจได้เลยนะกลับไปเถอะไม่ถึงกับตายแล้วนะกลับไปเถอะนะเชื่อฝีมือฉันเถอะงั้นก็รบกวนด้วยล่ะไปนะชิซึกะคงโกรธหน้าดูเลยโนบิตะชิซึกะโทรมาหานะลูกหุยมาแล้วมาแล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีนี่ละฉันจะไปปฏิเสธให้เองนะฝากด้วยนะฮัลโหลชิซึกะเหรอขอโทษทีนะเปล่าเปล่าเปล่าคือว่าโนบิตะน่ะเขาฝากให้ฉันมาบอกนะมีการ์ตูนสนุกสนุกเหรอเอ้ยมีโดราเอมอนอร่อยอร่อยอีกด้วยอ่ะอยากกินนะคืองี้นะคนเราเนี่ยมันต้องรักษาสัญญาจริงๆแล้วแหละนะนี่ไปที่บ้านชิซึกะกันเถอะนายคิดจะให้ฉันออกไปถูกรถชนอย่างนั้นเหรอปะโถเอ้ยมีฉันอยู่ด้วยทั้งคนนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแค่ระวังตัวหน่อยมันก็พอแล้วล่ะฮะฉันขอไปสั่งเสียแม่ก่อนนะเอ้ยสั่งเสียเหรอแม่ครับมีอะไรจ๊ะขอบคุณนะครับที่ช่วยเลี้ยงดูผมมาจนโตฮะผมมีความสุขที่สุดเลยที่มีแม่กับพ่อคอยดูแลเอาใจใส่แบบนี้แต่บางทีก็เราอาจจะต้องแยกจากกันในวันนี้แล้วก็ได้นะจู่ๆก็พูดอะไรของลูกนะถ้าผมออกไปข้างนอกตอนนี้จริงๆแล้วก็เราอาจจะไม่ได้พบกันอีกเลยก็ได้อ้าวลูกคิดจะไปที่ไหนกันแน่บ้านชิซึกะครับแหมพูดจาโอเวอร์เกินไปแล้วใช่เวอร์เกินไปจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะไปบ้านชิซึกะต้องไปทางไหนเหรอเอาก็ทางนี้สิถามได้ดีละถ้างั้นต้องระวังกันหน่อยแล้วทีวีการเวลาใช่นี่ดูภาพของพวกเราในอีก10วินาทีข้างหน้ากันดีกว่านะดูสิดูมืดจากนี้ไปอีก10วินาทีพวกเรากำลังจะเดินกันอยู่แถวๆนั้นน่ะสรุปแล้ว2คนนั้นก็คือพวกเราใน10วินาทีข้างหน้าใช่ไหมก็อย่างที่ว่านั่นแหละจะเอ้ยรีบหนีนะเฮ้ยขึ้นไปทางนั้นน่ะถูกรถชนแน่เลยเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยเหนื่อยแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่รอดมาได้เพราะทีวีการเวลาแท้ๆเลยใช่แล้วล่ะใช่แล้วแค่เราไม่ใช้ทางนั้นมันก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมล่ะจริงเหรอ
ทางนั้นทางนี้ก็ไม่มีปัญหาสินะเออเข้าใจแล้วงั้นก็ละลาไปเลยวางใจได้แล้วนะเอ้ยเดี๋ยวแย่จังเลยมาเหยียบรถบังคับของผมจนพังทำไมขอโทษทีฉันรู้แต่เหม่อไปหน่อยยังไงก็ยกโทษให้พี่คนนี้เถอะนะครับก็ใครมารังแกลูกฉันนะฮะกระเป๋าโอ้ยแย่แล้วรีบหนีรีบหนีแล้วเข้าแล้วมาลองดูดีๆแล้วนะก็เป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์อย่างนึงกันนะมันก็จริงแหละนะมันจริงสรุปก็คืออันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ยังไม่หมดไปนะสิใช่ไหมเออคงจะอย่างนั้นเลยนะยังไงเราก็ต้องระวังเอาไว้อะนี่ระวังตัวเอาไว้มันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าไม่ดูข้างหน้าให้ดีๆมันอันตรายนะก็นั่นน่ะสินะแต่ว่าอันตรายนะมันอาจจะมาจากทางด้านหลังก็ได้เข้าใจหรือเปล่าเราอมองข้างหน้าซะบ้างสิข้างหลังนะข้างหน้าด้วยอุ้ยพูดอะไรของนายเนี่ยหน้าหลังหน้าหลังอยู่ได้แล้วจะให้ฉันมองยังไงไม่ทราบฮะฮ่าจริงสิถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ไอ้นั่นแล้วในหน้าทีวีการเวลาเออจริงด้วยฮะยังมีไอ้นี่อยู่นี่นะเอาออกมาถือไว้ตลอดเลยดูภาพของพวกเราอีก10วินาทีข้างหน้ากันเถอะนะทางเส้นนี้เนี่ยมองดูได้ทั่วถึงทุกฝั่งเลยรถพุ่งมาจากทางไหนเราก็รู้ได้ทันทีเออคดีเองก็สบายเหมือนกันจุ้ยเอ้ยเอาทางนี้ไปทางนี้จุ้ยไปเลยไม่มีทางไหนปลอดภัยเลยนะเออแย่จังเลยฮะเออจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยจริงสิไม่เห็นจะต้องยึดติดกับเรื่องเส้นทางเลยนี่นะมาเลยแค่เดินผ่านข้างในบ้านคนอื่นแทนนะเราก็ปลอดภัยแล้วน่าเกลียดไปหน่อยมั้งมันช่วยไม่ได้ดินะมันจำเป็นน่ะไปเถอะไปเลยรับโทษหน่อยนะครับขอโทษนะครับถึงจะไม่มีรถยนต์วิ่งผ่านก็เถอะแต่เดินลัดบ้านคนอื่นแบบนี้มันก็นะรู้สึกมันไม่ดียังกับเป็นขโมยยังไงงั้นน่ะอย่าเรื่องมากจะได้ไปเล่าความปลอดภัยต้องมาก่อนช่วยด้วยไม่ใช่ถนนที่มีรถวิ่งเลยอ่ะโถเอ้ยคุณขับรถอยู่ในสวนที่บ้านเองแล้วเหรอเนี่ยฮะรีบไปฉันบังคับรถไม่อยู่แล้วนะไปอะไรสักอย่างสิโดเรมอนรอดแล้วเราไม่นึกว่าจะมีคนที่ฝึกขับรถในสวนบ้านของตัวเองด้วยนะเนี่ยแต่ว่าสวนที่นี่น่ะมันแคบลงไม่ต้องห่วงเรื่องรถยนต์หรอกอ่ะโดนจนได้ใจกล้ามากนะที่แอบย่องเข้ามาในบ้านคนอื่นเขาเจ้าหัวขโมยไม่ใช่นะครับไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวก่อนคุณลูกจะเป็นคนขับรถอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยรู้ดีจังเลยนะจริงๆแล้วฉันเป็นคนขับแท็กซี่จะบอกให้นั่นงากะแล้วเชียวหนีจากรถยนต์ไม่พ้นจริงๆด้วยอะว่าไงนะหนีจากรถยนต์เข้ามาในบ้านหลังนี้งั้นเหรอถ้างั้นเธอก็มาผิดที่แล้วล่ะทำไมล่ะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ตรงโค้งหักศอกพอดีบางครั้งก็จะมีรถพุ่งพรวดเข้ามาชนรั้วด้วยนะจะบอกให้ไอ้ตอนนั้นฉันกำลังซัดบะหมี่อยู่พอดีนะพอพูดเสร็จมาปั๊บเลยเห็นไหมมันเร็วขนาดไหนเห็นจัดๆเลยรีบหนีดีกว่านะครับเฮ้ยจริงสิยังมีเส้นทางที่ปลอดภัยชัวร์อยู่ที่ไหนล่ะนี่ไงเป็นง่าถ้าอยู่บนหลังคาแล้วก็ปลอดภัยแน่ทำไมเราถึงนึกไม่ออกให้มันเร็วกว่านี้นะปะโถเอ้ยฉันนี่งี่เง่าชาวบ้านเลยถ้ามาถึงบนนี้แล้วก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องรถแล้วป้ายรถนะป้ายรถยนต์ด้วยฮะเจ็บไม่เป็นไรนะโดเรมอนแบบนี้ไม่เอาด้วยแล้วกลับบ้านดีกว่านี่สายไปแล้วละสายไปขากลับมันนายต้องถูกเล่นงานแน่ๆจะตามมันเป็นอย่างนั้นนี่นะอย่าได้ความรับผิดชอบแบบนั้นสินึกแล้วว่าต้องเป็นแบบเนี้ยฉันน่ะเป็นห่วงก็เลยลองมาดูเซวาชินี่ช่วยหน่อยเถอะนะทำยังไงถึงก็หนีรถยนต์ไม่พ้นสักทีอ่ะเฮ้ยบ้าชะมัดเลยโดราเอมอน
ขืนเป็นแบบนี้แล้วอ่ะฉันจะมอบหมายให้นายดูแลคุณปู่ทวดได้ยังไงกันน่ะนี่นายว่าใครบ้ากันเนี่ยฮะเลิกเรียกปู่ทวดสักทีเถอะอ้าวนี่ใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่บินไปซะก็สิ้นเรื่องตั้งใจกว่านี้หน่อยได้มาโดเรมอนเฮ้ยคิดไม่ออกหน้าขายหน้าชะมัดเลยนะนะมาถึงอย่างง่ายได้เลยใช่ๆเขายังชั่วเขายังชั่วชิสกะจ๋าขอโทษที่รอนะว้าโอ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทำใจดีๆไว้ขอโทษนะจ๋าฉันรอเธอจนเบื่อก็เลยชวนพวกกันกบมาเล่นเป็นเพื่อนไปพลางๆก่อนนี่นะจะหึงกึ๋งอ๋อไม่ได้เรื่องแดงไอ้มันก็ดีแล้วล่ะนะไม่เห็นจะดีสักนิดนึงบาดเจ็บขนาดนี้ชะนั้นเนี่ยอย่าบ่นมากไปแล้วนะโดนแค่นี้ก็ถือว่าเบาลงตั้งเยอะแล้วล่ะนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้บาดเจ็บขนาดนี้ซะหน่อยแล้วรูปถ่ายนี้มายังไงกันนะนั่นดิครับตอนทำพิซซ่าให้เสียงภาษาไทยโดยน้องนะเองครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูนะสวัสดีครับคุณครูนะสวัสดีนักเรียนที่น่าทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูนะนะครับผมจะมาสอบนะครับเกี่ยวกับการทำพิซซ่านั่นเองโอ้ยพิซซ่าน่ากินจังเลยครับคุณครูและวันนี้นะครับเราจะมาสอบกันเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ3คนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับว่าใครจะได้อยู่กลุ่มใครถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่านะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มสีแดงมีสเกลตันซอมบี้คริปเปอร์นะครับกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มสีฟ้าจะมีสลามซอมบี้หมูคุ้งและแมงมุมคุ้งนะครับกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มสีเหลืองมีแก๊สวินเทอร์สเกลตันและก็เอเนอร์แมนคุ้งนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาถอยหลังกันเลยนะครับพร้อมกัน3 2 1เริ่มทำพิซซ่าได้เลยครับเรื่องแป้งเดี๋ยวฉันจัดการเองนะเดี๋ยวฉันจะนวดแป้งเองนี่ใครจะไปยอมแพ้พวกมันกันเล่าอุ้ยเรื่องแป้งเนี่ยเดี๋ยวฉันจะนวดเองนะเพื่อนนี่พวกนายไม่ต้องนวดแป้งหรอกนะเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่เดี๋ยวฉันใส่เครื่องปรุงช่วยเดี๋ยวฉันใส่เครื่องปรุงเองนี่เดี๋ยวฉันช่วยพวกเราไม่เท่าไหร่ใส่ไปยังนี่ใส่หมดเลยนักเรียนทุกคนครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอย่าลืมจัดหน้าพิซซ่าของนักเรียนทุกคนให้เรียบร้อยด้วยนะครับฉันว่าพวกเราจะต้องได้คะแนนเกรด A แน่นอนดูพิซซ่าของเราซะก่อนน่ากินขนาดนี้ใช่แล้วเพื่อนต้องมาแน่นอน
อะไรกันของพวกเราก็ไม่ยอมแพ้พวกนายหรอกนะของเราก็น่ากินเหมือนกันนะใช่แล้วใช่แล้วของเราก็น่ากินเหมือนกันนะแล้วของพวกเราเป็นยังไงล่ะเพื่อนของพวกเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพื่อนมันเกเรอยู่แล้วอร่อยแน่นอนและคนที่จะตัดสินคะแนนให้กับนักเรียนทุกคนนะครับนั่นก็คือชาวบ้านนั่นเองนะครับเอาล่ะครับถ้างั้นเริ่มจากทีมสีแดงก่อนเลยนะครับเฮ้ยได้แค่นั้นเองเหรอเนี่ยทีมสีแดงนะครับได้ไป2คะแนนนะครับแล้วก็1คะแนนแล้วก็3คะแนนนะครับรวมเป็น6คะแนนนะครับเอาละครับทีมต่อไปนะครับเป็นทีมของสีฟ้านะครับโอ้ยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทีมสีฟ้านะครับได้ไป8คะแนนนะครับแล้วก็5คะแนนและก็3คะแนนนะครับรวมกันเป็น16คะแนนนะครับและทีมต่อไปนะครับเป็นทีมสุดท้ายนะครับผมเป็นทีมของสีเหลืองนั่นเองฉันบอกได้ยังไงล่ะของเรามันอร่อยสุดยอดฮ่าโอ้ยกรรมการประทับใจมากเลยนะครับให้10คะแนนกันทุกคนเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับทีมนี้ทีมสีเหลืองเอาละครับเดี๋ยวพวกเรานะครับไปฟังเกรดคะแนนกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้เท่าไหร่กันบ้างไปกันเลยครับทีมของสีแดงนะครับได้คะแนนไปเกรด C นะครับผมดีใจด้วยนะครับและทีมต่อไปครับเป็นทีมของสีฟ้านะครับได้เกรดคะแนน B นะครับดีใจด้วยนะครับและก็ทีมสุดท้ายนะครับเป็นทีมของสีเหลืองนะครับได้คะแนนไปเกรด A นะครับสุดยอดมากเลยครับทีมนี้
โอเคโอเคWhoo!
Thank you. So much. Sorry. I'm sorry. Hey! Huh? Why?
Thank you. Time's up. Huh? Ugh.
sorry.